สวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นสุดคลิปสุดท้ายของเรื่องเลคเคอร์เลนแล้วนะครับโอเคครับก็มาดูเฉลยกันครับหวังว่าทุกคนคงได้ไปคิดไปแล้วบ้างนะครับ อย่า กดดูคลิปอย่างเดียวเลยนะครับมันไม่จะไม่ค่อยเรียกว่าไม่มีประโยชน์ดีกว่าครับพอต้องคิดเองก็จะคิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็พยายามทยอยดูนะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดตามนะครับก็ใช้เวลากับมันนิดนึงนะครับเวลาจะโจทย์จริงๆเวลาต้องไปทำหรือต้องคิดจริงๆเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องคิดยังไงนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าสมมติเวลาเราคิดผิดเนี่ยเมื่อไหร่เราควรจะต้องถอยนะครับถ้าเราดูวิธีที่ถูกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราพอเราไปคิดเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ควรจะหยุดหรือเปล่าหรือควรจะไปอะไรเงี้ยครับถ้าก็ต้องฝึกนะครับโอเคนะฮะก็มาดูกันครับเราอยากรู้ว่าเราจะต้องการจะนับ CNK นะครับต้องการจะหา CNK ต้องการจะนับจำนวนซับเซตที่มีขนาด k ทั้งหมดของเซตที่มีขนาด n นะครับเราก็บอกโอเคเซตที่มีขนาด k นะมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือถ้าเราพิจารณาตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็น1สมาชิก k ตัวหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นนะครับทีนี้ถ้ามันเป็น1สมาชิก k ตัวเป็นยังไงครับก็คือสังเกตดูจากรูปเนี้ยนะครับก็คือเราก็มี5อยู่แล้วนะครับถามว่าแล้วมันทำได้กี่แบบถ้าเราบอกว่าอย่างตัวอย่างนี้เรามี5อยู่ข้างในแล้วมันมีกี่แบบที่มี5อยู่ข้างในนะหรือมีกี่แบบที่เลือก k ตัวเนี่ยเรามี n ตัวที่ n เนี่ยอยู่ในเซตแล้วนะครับถ้าเราคิดดีๆตรงนี้มันก็คือถ้าเราจะพยายามจะให้อธิบายในรูปของ c ฟังก์ชัน c เหมือนกันนะครับจะอธิบายได้ยังไงครับสังเกตว่าเราหยิบมาแล้วตัวนี้เราหยิบมาแล้วเราเลือกไม่ได้แล้วเรายังไงก็ต้องมีตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่เหลือก็คือเรามีของอีกเท่าไหร่ครับ n ลบ1ตัวนะครับที่เราต้องการจะหยิบมาให้ครบเซตที่เราต้องการของกลุ่มนี้มีกี่อันครับนะถ้าเราค่อยๆดูอ้อตรงนี้ก็คือเราเหลืออีก k ลบ1อันนะครับเพราะนั้นก็จำนวนนี้ถ้าเราไล่ๆดูนะครับเราลองดูตรงนี้ก็จะเท่ากับเหมือนกับว่าเราหยิบตัวนี้ไว้แล้วนะครับทำไม่มีทางเลือกอื่นนะหยิบตัวนี้ไว้แล้วตัวนี้ก็จะเท่ากับ c นะครับเราเหลือของอีกกี่ชิ้นก็คือเหลือ n ลบ1ชิ้นนะครับเราก็ต้องหยิบมาให้ครบนะครับแต่เราหยิบมาแล้ว1ตัวมันก็จะเป็น cn ลบ1 k ลบ1นะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราไม่เลือก n นะคำถามว่าเราต้องทำได้กี่เราจะทำยังไงครับเราจะทำได้อีกกี่วิธีครับสังเกตว่าถ้าเราไม่เลือก n เป็นไงครับตัวนี้เราไม่เลือกแน่ของที่เราหยิบได้เหลือ n ลบ1ชิ้นเราต้องหยิบกี่ชิ้นครับครับก็คำเฉลยก็คือไม่มีคำเฉลยครับลองไปคิดต่อดูครับแล้วเราก็จะได้สมการหน้าตาประมาณนี้ออกมา CNK เท่ากับ CN ลบ1 K ลบ1บวก C อะไรสักค่าหนึ่งครับแต่อย่างที่เราแจ้งไว้ตอนแรกคือถ้าบอกแค่นี้ไม่พอหรอกครับเพราะว่าถ้าเราลองเอานิยามนี้ไปคิดนะครับมันก็จะติดไปเรื่อยๆครับเพราะเราลบ1ไปได้เรื่อยๆเราต้องมีเบสเคสนะครับก็คือเคสฐานนะครับเคสฐานเนี่ยก็คือถ้าเราหยิบ0ชิ้นนะครับโดยมากก็คือหยิบ n กับ0เนี่ยก็จะได้1วิธีนะมีเคสฐานแบบอื่นอีกไหมครับนะครับก็ถ้าหยิบ0ชิ้นนะครับก็ได้1วิธีหรือว่าถ้ามีของ0ชิ้นหยิบมากกว่า0ครับหยิบ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับขอผมเขียนข้างนอกให้ชัดแล้วกันนะครับ40ของ n นะครับเท่ากับ0ถ้า n มากกว่า0นะครับก็คือถ้ามี2 0ชิ้นหยิบมากกว่า0ชิ้นจะหยิบไม่ได้นะครับถ้าเราเขียนมีอันนี้นะครับแล้วก็ไปหาคำตอบตรงนี้ได้เราก็จะได้recurrence ที่อธิบายจำนวนซับเซตที่เราต้องการนะครับตรงนี้ถ้าอยากรู้คำตอบก็ลองไปคิดดูแล้วก็ลองถ้าอยากจะได้คำตอบที่ชัวร์ว่าถูกหรือเปล่าก็ลองเซิร์ชดูครับคิดว่าหาไม่ยากโอเคครับก็เรื่อง recurrence นี้ถ้าเรายังไม่พูดถึงการเขียนโปรแกรมเราก็มีประมาณนี้ครับ